อนเสิร์ตของชาติชื่อ Marsha My Reflection มีสโลแกนเก๋เล็กน้อยเพลงที่เธอร้องสะท้อนจากทุกสิ่งที่เธอเป็นก็มันก็คงจะหมายความจากทุกๆอย่างแหละค่ะเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นทั้งนางแบบด้วยเปลี่ยนเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันออกมาจากชีวิตการทำงานของชาติตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้ค่ะความรู้สึกแรกเลยตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่าชาดูสถานที่แล้วเนี่ยชาถามเขาว่าจุคนเนี่ยประมาณเท่าไหร่เพราะว่า Impact นี่มันใหญ่มากใช่ไหมคะคือชาก็กลัวคนเยอะๆเวลาเล่นคอนเสิร์ตเพราะชาไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็กลัวว่าแบบเวลาร้องในที่ที่คอนเสิร์ตใหญ่ๆก็กลัวว่าจะคอนโทรลเสียงยากเพราะมันกว้างด้วยใช่ไหมคะมันต้องใช้พลังเยอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ตั้งใจกับคอนเสิร์ตนี้มากเตรียมตัวนานไหมก็ถ้าถามว่าเอาตั้งแต่เริ่มคุยกันเลยเนี่ยก็คุยเรื่องเพลงกันเลยเนี่ยก็2เดือนนิดๆแต่ช่วงเริ่มเข้าซ้อมจริงๆเนี่ยก็ประมาณเดือนนึงเต็มๆอ่ะนะคะซ้อมก็ไปซ้อมเต้นรำด้วยแล้วก็ซ้อมเต้นรำเสร็จก็ไปตกเย็นก็ไปซ้อมร้องเพลงก็ซ้อมไปซ้อมมาซ้อมไปซ้อมมาอยู่เงี้ยให้จนกระทั่งจากตอนแรกๆก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นไม่ค่อยได้ร้องเพลงช่วงหลังๆฉันไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตมานานก็จนกระทั่งอยู่ตัวจริงๆก็ต้องขอบคุณคุณปู่นะเพราะว่าปู่เป็นคนช่างเก็บเพราะรูปบางรูปนี่ก็เป็นบัตรนักเรียนนะคะตั้งแต่อนุบาลอะบางอันอะแล้วก็คุณปู่ก็เอามาให้ชาแล้วชาก็เลยเอาเก็บใส่อัลบั้มแต่ว่าชาไม่ค่อยได้ให้ใครดูเพราะว่าคือบางทีชากลัวหายค่ะแล้วบางทีภาพเด็กๆเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะเราไม่สามารถจะกลับไปเป็นเด็กได้อีกอะไรเงี้ยค่ะแต่ชาดีใจนะที่ได้ทุกคนได้เห็นนะเพราะว่ามันเหมือนแบบค่อยๆพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นชาจนถึงทุกวันนี้ที่ทำงานเริ่มแรกก็คือลิสต์เพลงที่ดังก่อนก็ทอนลงมาเรื่อยๆทอนลงมาเรื่อยๆแล้วก็พยายามเอาเพลงดังที่อย่างสมมติถามดาวอะไรเงี้ยหรือว่าขอเวลาตั้งตัวซึ่งเป็นเพลงดังสมัยเก่าๆเงี้ยคือเพลงพวกนี้ชาต้องเอากลับมาเพราะว่าหนึ่งเลยคือคนเนี่ยไม่ได้ยินชาร้องนานแล้วก็ค่อนข้างหนักใจเหมือนกันนะคะที่จะเลือกที่ชารู้สึกส่วนตัวเลยว่าอย่างเวลากับคนสองคนอะไรเงี้ยชารู้สึกว่ายังไงเพลงนี้ก็ต้องมีให้ได้เพราะว่าชาเขียนเองแล้วก็คนค่อนข้างจะพูดถึงบ่อยมีเพลงนี้ไหมชาบอกโอ้โหไม่มีได้ไงเพลงนี้ต้องมีอยู่แล้วหรืออย่างแตกหักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเพลงสนุกมันต้องมีอยู่แล้วเพลงใจเอ่ยก็คนค่อนข้างขอให้ร้องเยอะเวลาแบบซาวเช็คเสียงว่ามีคนจะอยากให้ร้องเพลงอะไรอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้จากคนอื่นคนไกลอะไรเงี้ยหลายเพลงเหมือนกันอ่ะเกือบจะทุกเพลงเลยอะค่ะจริงแล้วพูดถึงชาก็เป็นคนเต้นรำชาตามเรื่องอยู่แล้วอย่างเพลงแตกหักหรืออะไรพวกอย่างเงี้ยชาก็เต้นชาไปตามเรื่องแบบแต่ว่าคืออันที่มันเหนื่อยหน่อยคืออันที่เต้นเป็นแบบยุคโบราณอะที่ต้องเต้นสไตล์โบราณเพราะว่ามันต้องสเต็ปขาต้องอย่างนี้แล้วทุกอย่างต้องแบบโอ้โหเป๊ะตอนแรกชาก็ยังคิดอยู่จะทำได้ไหมแต่ว่าชามีความรู้สึกหนึ่งว่าชาอยากจะให้มันเป็นเหมือนโบนัสกับคนดูค่ะให้คนดูรู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าไม่นึกว่าชาจะเต้นยุคอย่างนี้เพราะว่าปกติยุคทุกวันนี้จะไม่มีใครเต้นสไตล์อย่างนี้นักร้องอะนะคะก็เลยโอเคตั้งใจที่จะทำแต่ยากใช้ได้
จอตั้งนานคิดถึงจนจะขาดใจพี่แอมนี่ก็คือแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอยู่แล้วอ่ะนะแกมพี่แอมเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งทุกอย่างให้กำลังใจช่วยเหลือทั้งทุกอย่างอะค่ะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นพี่ที่ชาก็รักมากที่สุดในชีวิตคนหนึ่งเลยล่ะอยากกลับมาหาอยากเจอคนที่พร้อมจะเข้าใจพูดถึงพี่ก้องเนี่ยที่ทำไมเราเลือกพี่ก้องเพราะว่าเพลงกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะฮิตพอสมควรแล้วมันต้องร้องกับผู้ชายซึ่งชาก็อยากจะได้ผู้ชายในลักษณะที่เป็นพระเอกที่ดูแล้วแบบเป็นดราม่าเป็นขรึมเป็นแบบเท่ด้วยอยู่ในทีอะไรเงี้ยก็เลยนึกถึงพี่ก้องขึ้นมาส่วนพี่แท่งเนี่ยคิดถึงในลักษณะของความน่ารักเป็นปุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยเพราะพี่แท่งเขาก็เป็นสไตล์ของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วก็ชาก็รู้สึกแฮปปี้ทั้งคุณปู่ทั้งน้องกายนะครับเพราะว่ากายก็ไม่เคยดูคอนเสิร์ตชาติเต็มรูปแบบเพราะว่าตอนนั้นเขายังเด็กมากเขาไม่เคยดูเลยแล้วพอเขาโตปุ๊บเนี่ยชาก็ส่งเขาไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะเขาก็เลยไม่เคยเห็นคอนเสิร์ตชาติจริงจังก็เหมือนจะเรียกว่าเป็นครั้งแรกก็ได้แล้วคุณปู่ชาก็เหมือนกันอายุท่านก็เยอะมากแล้วชาก็ไม่คิดว่าคุณปู่จะมาในคอนเสิร์ตที่คนมากขนาดนี้เนี่ยชาก็รู้สึกแบบว่าดีใจแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยในชีวิตชาก็ไม่รู้ชาจัดคอนเสิร์ตมาหลายครั้งแล้วคุณปู่ก็ไม่เคยไปดูแต่คอนเสิร์ตนี้คุณปู่ขอไปดูเองเลยปู่เขาก็แบบคงแฮปปี้เขาก็บอกเออชาเก่งเนาะแรงเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยกายเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรเยอะอ่ะแต่เขาก็พูดตอนที่เล่นคอนเสิร์ตเสร็จเขาก็เดินมาเขาว่าแม่ก็เก่งดีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยประมาณแค่นี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนั้นชาคิดว่าโอ้วันเกิดไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวชาเอาอาหารชาคิดเองชาก็ซื้ออาหารเดี๋ยวไปเลี้ยงวงก็ได้ไปเลี้ยงวันเกิดเงียบๆที่ห้องซ้อมก็ได้เพราะว่าเราต้องทำงานปรากฏว่าทุกคนก็ผลักชาเข้าไปในห้องซ้อมชาก็ซ้อมไม่ได้คิดอะไรปรากฏเดินออกมาเอ๊ะทำไมทุกอย่างมันปิดหมดแล้วชาก็ยังแบบมีการทำไมเนี่ยรัฐบาลให้ประหยัดไฟขนาดนี้ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยแบบไม่รู้ไงปรากฏก็เดินโผล่ออกมาก็มีเค้กชาก็รู้สึกว่าตายแล้วเป็นวันเกิดที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในรอบชีวิตที่เคยมีก็รู้สึกแบบว่ามันดีแบบว่าเซอร์ไพรส์ดีอ่ะเคยมีตอนที่รู้สึกแบบโอ๊ยสงสัยทำไม่ได้แน่ๆเลยมันใหญ่เกินไปทำไม่ได้จัดทำไมเนี่ยยกเลิกทันเปล่า เหมือนกลัวแบบเพลงมันเยอะแล้วแขกรับเชิญก็เยอะแล้วก็ต้องเล่นหลายสไตล์มากอ่ะมันมีหลายพาร์ทมากแล้วชาก็กลัวเอ๊ะชาจะทำได้หรือเปล่าชาก็มีเหมือนกันแต่ก็มีแบบคิดเล่นๆนะคะไม่ได้คิดแบบไม่ได้คิดว่าจะทำอย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่คิดว่าเป็นเพราะความกลัวมากกว่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีวิธีคิดว่าเออก็นักร้องทุกคนพี่แอมเขาก็จัดคอนเสิร์ตนะพี่เบิร์ดก็จัดทุกคนก็จัดใหม่ก็จัดแล้วทำไมชาจะจัดไม่ได้ชาก็คิดอย่างนั้นว่าเออชาต้องทำได้มันจะเป็นความรู้สึกต่อสู้กับตัวเองนะความคิดอันหนึ่งที่ชารู้สึกว่าอย่าร้องไห้เลยฉันมีความตั้งใจว่าไม่เที่ยวนี้ชาอยากแบบมอบเป็นความบันเทิงอ่ะทั้งที่หลายๆเพลงนะซึ้งๆชาก็มีเหมือนกันแบบว่าอึ้งๆอ่ะเหมือนจะมีน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่อยากให้เป็นความสุขอยากให้เป็นความสนุกสนานแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะจริงแล้วถ้าสิ่งเดียวที่อยากจะทำมากก็เลยก็คือขอบคุณแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีคนให้กำลังใจไม่มีแฟนเพลงหรือไม่มีคนช่วยทำงานชาเชื่อว่าชาก็คงเอาพลังจากตัวชาออกมาไม่ได้มากเท่านี้อะไรเงี้ยชาเต็มที่ได้ขนาดนี้ชาทำงานได้ออกมาขนาดนี้หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามขนาดนี้อะไรเงี้ยมันชาไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้จะขอบคุณได้สักกี่ครั้งอะแต่ว่ามันคือขอบคุณจริงๆอะครับคุณจากใจไม่มีชีวิตของใครที่ดีที่สุดต้องมีสะดุดต้องมีหลงทางไม่มีชีวิตของใครที่ดีทุกอย่างต้องล้มลงบ้างสักวันมันคือรสชาติความเป็นคน